คืมหน้าการดูแลรักษาลูกช้างป่าตุลาวันที่11สิงหาคม2566ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่2กระบกคู่ร่วมกับสัตวแพทย์จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2ส,สีราชาทำการรักษาและอนุบาลดูแลช้างป่าตุลาที่มีภาวะกระดูกบางร่วมกับขาเจ็บ นางสาวมัชมน์แก้วพฤหัสชัยนายสัตวแพทย์ชำนาญการหัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่สองระบบคู่รายงานว่าสุขภาพโดยร,รวมมีอาการทรงตัวทำการรักษาแผลในช่องปากโดยการล้างปากพ่นสเปนโนโนแต้มยาลดอักเสบทำการรักษาด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟา้าแมกเนติกและทำการรักษาแผลใต้คางที่เกิดจากการคำรับน้ำหนักมีอาการอักเสบเล็กน้อยไม่มีหนองล้างน้ำเกลือและแต้มเบตาดีน ด้านอาหารให้ลูกช้างกินนมผสมถั่วปัน่นเม็ดหญ้าปัน่นและกล้วยดิบปั่นได้ศัตวแพทย์พันขาข้างที่เจ็บเพื่อช่วยในการลดปวดและอักเสบและฉีดยาลดปวดลดอักเสบให้นอกจากนี้ยังให้กินแคลเซียมและวิตามินซีป้อนน้ำผสมเกลือแร่ให้กินเพื่อให้ได้รับน้ำมากขึ้นในแต่ละวันและจะป้อนน้ำให้ได้มากขึ้นในแต่ละวันลูกช้างมีการยืนนอนหรือเอนตัวนอนที่ยังไม่ได้องศาที่เหมาะสม ซึ่งจะทำการปรับปรุงบริเวณในอคอกให้เอื้อต่อการนอนของลูกช้างป่ามากขึ้นและปรับอคอกดินข้างๆคอกเดิมเพื่อวางแผนที่จะนำลูกช้างออกมาเพื่อให้ได้พักขาและนอนพักทั้งนี้ยังต้องทำการรักษาดูแลใกล้ชิดและเฝ้าระวังอาการตลอด24ชั่วโมงต่อไป